สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนอยำขนมจีนปลากระป๋องครับสูตรเร่งด่วนง่ายๆครับไม่ต้องเสียเวลาทอดปลาทูอร่อยได้เหมือนกันครับเตรียมขนมจีนไว้เลยครับปลากระป๋องและเครื่องปรุงรสหอมแดงถั่วฝักยาวพริกขี้หนูแดงต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งผักชีลาวและใบสะระแหน่ครับเริ่มกันเลยครับใส่น้ำปลากระป๋องน้ำตาลเคี่ยวน้ำปลาน้ำมะนาวครับน้ำปลาร้าพริกป่นข้าวคั่วครับคนส่วนผสมให้เข้ากันใส่ขนมจีนที่เราฉีกเป็นเส้นๆไว้แล้วครับจะได้คลุกกันง่ายคลุกเคล้าให้เข้ากันกับน้ำยำครับใส่ปลากระป๋องลงไปครับจะขยำให้เป็นชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่ก็ได้นะครับตามชอบเลยใส่หอมแดงครับถั่วฝักยาวพริกขี้หนูแดงครับใส่ต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งและผักชีลาวครับคลุกเคล้าจนทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากันได้ดีแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยครับโรยหน้าด้วยใบสะระแหน่เพิ่มความหอมครับยำขนมจีนปลากระป๋องรสแซ่บรวดเร็วทันใจอร่อยแน่นอนครับขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ